สวัสดีครับท่านผู้ชมครับหัวออสปี9951มาพบกับท่านอีกเช่นเคยครับวันนี้เราจะนำภาพการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบรายการ Yamaha Championship 2021ครับณสนามพิลาสกิจพัทยา2รุ่นครับในรุ่นของ Yamaha YZF R1 Class B แล้วก็ในรุ่นของ Yamaha X-Max ครับผมรักการขี่มอเตอร์ไซค์สำหรับผมความเร็วคือความสุขและผมก็รักที่จะแบ่งปันกับทุกคนทุกครั้งที่ผมบิดคันเร่งเหมือนผมได้แข่งขันกับตัวเองและมุ่งมั่นไปสู่จุดมุ่งหมายถ้าอยากสนุกและปลอดภัยต้องขี่ในสนามเท่านั้นผมน้ำแมนไทยเรซิ่งผมเลือก Yamaha R Series เพราะความสุขเร่งชีวิตให้เราใจ Yamaha Rave Your HeartThe next chapter of the pride สะท้อนอีกขั้นของความภูมิใจ All New PCX 160เบรกอย่างมั่นใจใช้คาลิเปอร์ Last Stop รายการ Bow All Speed นำเสนอโดยแว็กวันผลิตภัณฑ์ขาแข่ของคนรุ่นใหม่คิงเซนราเหมาะความพร้อมถนอมบรรยากาศต้อนรับเข้าสู่สนามพิลาสกิจพัทยาครับแมตช์การแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบรายการ Yamaha Championship 2021ครับแรกนี้ในรุ่นของ Yamaha YZF R1 ครับเอาคลาส B R1 มีคลาส A และคลาส B ครับวันนี้เราชมให้ชมกันในรุ่นของคลาส B ก่อนคลาส B มีไทม์แรงกิ้งครับแล้วก็วันนั้นมีการเปิดตัวรถใหม่ด้วยของ Yamaha เองครับในรุ่นของ Yamaha คัทเบนี่มีทั้งหมด15คันโอ้โหแต่ละคันนี่ไม่ธรรมดาเลยทีธรรมรัตน์บุญชูนี่อย่างนี้อาจารย์รุ่งวิจิตรพลอยยศบุญฤทธิ์เจริญสุขมีรุ่นนี้มีทำแรงกิ้งนะครับเร็วกว่า1นาที14ครับแหมไม่มีทำแรงกิ้งนี่มืออาชีพมากินแน่นอนครับเปิดเกมมาก่อนนี่เป็นรถของหมายเลข47ครับจารุวิทย์พลยศครับอย่าวิพันธ์ยกครับนำโดมขึ้นมาและตามมาด้วยรถหมายเลข84ธรรมจักรบุญจูเริ่มในห่างครับอันดับที่3อันดับ4 5นี่อันดับที่3หมายเลข9หมายเลข9นี่อาชิตพลบุญประวงครับรถทั้งหมดนี่เป็นรถ 1,000cc ทั้งหมดครับแต่นักแข่งได้เปลี่ยนคัดบีบือใหม่และคัดบีเท่านั้นครับยิงตรงเข้ามาเข้ายูเทิร์นหลังเขานี่เข้าร้อยอามาผู้นำนี่ยังเป็นของรถหมายเลข47ครับจารุวิทย์พลยศนี่ถือว่าเป็นนักแข่งหน้าใหม่ทั้งยามาฮ่าเองครับก็พยายามที่จะเอานักแข่งมือใหม่ๆมาเท่านั้นครับนักแข่งที่เคยลงในรายการของรายการใหญ่ๆที่รับรองโดยสมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์นี่ไม่ให้โดยเด็ดขาดครับคนนักแข่งใครที่เคยลงในรุ่นของชิงแชมป์ประเทศไทย R2M หรือก็BIC Superbike ดิโนครับไม่ให้เด็ดขาดเอาใหม่ๆครับให้นักแข่งรุ่นใหม่ๆได้ลองประฝีมือกันเพื่อคืนกำไรให้กับลูกค้าของ Yamaha ครับผู้นำนี่ยังเป็นของ47เหมือนเดิมครับ47นี่จะไหวไหมจะยันอยู่ได้ไหมนี่โอ้โห84ธรรมจักรนี่พยายามเบียดเข้าไปเหมือนกันครับในขณะที่3นี่หมายเลข19หมายเลข9ครับขออภัยอภิพลอุตราวงนี่ก็ยังอยู่ที่3เหมือนเดิมตำแหน่งยังไม่เปลี่ยนที่4มาโอ้โห29หมายมา29ทำไงเอ่ยหมายเลข29ปรีชาธรรมวงศ์ยังอยู่อันดับที่4ที่5นี่ยังหมายเลข19นี่ยัง47ครับยังอยู่หัวแถวจะเป็นเจ้าฝูงยังเหมือนเบิ่มแม่ตัวนี้ครับขับสวยมากครับแม่ขนาดนักแข่งมือใหม่ๆนี่เอาละลูกหลอดซุ้มยางอาซีนะครับ S1 นี่อย่าลืมซับตะไคร้ให้นายกนะครับขอบพระคุณครับปิ๊งปิ๊งขอบคุณมากครับการแข่งขันทั้งหมด8รอบสนามครับทางช่องทางการรับชมของหัวออสปิด9951นี่ทาง Facebook นายงครับแล้วก็ Facebook Fanpage หัวออสปิด Channel แล้วก็มาคลายกลุ่มครับนี่คือช่องทางการชมของหัวออสปิด9951ครับผู้นำนี่ยังเป็นของรถหมายเลข47เหมือนเดิมตำแหน่งยังไม่เปลี่ยนแต่ข้างหลังนี่ก็พยายามที่จะสัตว์ตำแหน่งครับแต่แหมยังครับน
นักแข่งมือใหม่ๆในการขับโหดเหี้ยมเหมือนนักแข่งมืออาชีพไม่มีครับต้องคอยความพัฒนาพิรัสกิจพัทยาสนามปราบเซียนยิ่งคงร้อยอาตรงนี้ด้วยโอ้โหตรงนี้ครับปราบเซียนมาเยอะปราบเซียนมาเยอะ14ครับโอ้โห64นี่สรัญญูเดชสีมาอยู่อันดับที่11ครับตอนนี้นี่คือกลุ่มหลังครับ8รอบสนามครับครับผมยังเป็นของจรวิทย์พลยศครับยังอยู่เหมือนเดิมเวลาของเขานี่1ที่15อย่าอย่านะครับอย่า14นะครับอย่า 13.999 เนี่ยทะลุหรือ have foul เพราะว่าทำแรงกิ้งกำหนดไว้นี่เป็นข้อดีของยามาฮ่าที่เขาจัดไว้ให้แต่ละรุ่นนี่นักแข่งคลาส B นี่มีทำแรงกิ้งซึ่งจำกัดความเร็วถ้าใครน้อยกว่าทำแรงกิ้งที่กำหนดไว้แต่ในรุ่นนี้นี่1นาที 14.00 เพราะฉะนั้นห้ามต่ำกว่า1นาที13.999 นะครับนี่คือผู้นำกับผู้ตามครับ1กับ2ครับหมายเลข47กับหมายเลข84 1กับ2นี่จะมีพลิกผันหรือไม่เหลียวหลังมองครับเอาแล้วทิศเข้ามาแล้วตอนนี้84นี่ธรรมจักรเห็นท้ายแล้วเห็นท้ายแล้วครับตอนนี้นี่โอ้จะหนีออกไหมนี่เริ่มชิดเข้ามาครับเวลาต่อรอบนี่1นาที14กับ1นาที15ในขณะที่ธรรมจักรนี่หมายเลข84ที่เป็นนาทีคันที่2นี่เป็นนาที14ครับยังมาทะลุครับ1นาที10991นะโอ้ยเกือบไปครับเอาและไม่มีปัญหาดูท่าทางแล้วนี่ในขณะที่10จัดการรวิทย์พลยศนี่ก็วิ่งนาที15244ยังอยู่ยังไม่ทะลุยังอยู่เอาละสำหรับหมายสงสัยหมายเลข84หน้ามุกหน้ากลัวว่าเสียพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวเรามาชมกันต่อครับรายการโบออสติสนำเสนอโดยไมค์ DPG Sport ดึกมั่นใจไม่กระด้างจาก YSS เว็บใหม่เครื่องยนต์ใหม่เชื่อใจได้เป็นที่หนึ่งนะคะด้วยเทคโนโลยีเครื่องยนต์ใหม่ Honda Smart Engine ประหยัดแรงทนทานขึ้น All New Honda Wave 110 i เพื่อนร่วมทางที่ใช่เชื่อใจเป็นที่หนึ่งรายการ Wall Speed นำเสนอโดยแว็กวันผลิตภัณฑ์คาร์แคร์ของคนรุ่นใหม่ King Senra เหมาะความพร้อมถนอมบรรยากาศกลับมาชมกันต่อไหวไหมจะไหวไหม47จะไหวไหมจะไหวไหมจารวิทย์นี่หมดแรงตอนแผ่วไปหรือเปล่าในขณะที่ธรรมจักรนี่ก็ดีวันนี้แทงขวาขึ้นมาแทงขวาขึ้นมาตรงนี้ได้ไหมโอ้นี่ยกมือขอโทษโอ้โหรอบสุดท้ายนี่เองครับรอบสุดท้ายนี่เองครับโอ้โหเอาแล้วจะเอาคืนไหมเอาคืนไหม47นี่จารวิทย์นี่โอ้โหเสียท่าครับนำมาทั้งหมด7รอบนี่แม่รอบสุดท้ายนี่เองครับมาโดนตรงนี้เขาเสียเหลี่ยมลูกผู้ใหญ่บ้านหมดเลยโอ้โอ้นักแข่งกันมากันสารทิศเลยไม่ว่าจะเป็นภาคใต้ภาคเหนือภาคตะวันออกภาคตะวันตกครับแม่ยามาฮ่าแชมเปี้ยนชิพของเรานี่ในฤดูกาลนี้ก็ยังมีเหมือนเดิมครับยามาฮ่าบอกว่าปี2022นี่ก็ยังมี4สนามเหมือนเดิมครับเดี๋ยวกำหนดการจะบอกให้ท่านผู้ชมได้ชมอีกครั้งหนึ่งก็ว่าวิ่งที่ไหนบ้างก็พัทยาแล้วครับพัทยาแล้วก็บุรีรัมย์ถ้าสนามไทยแลนด์เซอร์กิตเสร็จก็อาจจะมีไทยแลนด์เซอร์กิตอีกสัก1สนามครับเอาละครับรอบสุดท้ายครับหมายเลข47จารวิทย์นี่จะเอาตำแหน่งที่1จ่าฝูงขึ้นมาในขณะที่84โอ้ยตรงนี้ครับยังไงแทงขวาขึ้นมาเอาคืนไหมไม่ได้ครับโอ้ยตายแล้วเหลืออีกโค้งเดียวขวาอีกโค้งเดียวทงมังรุกรออยู่ข้างหน้านี่ทำมาจากครับเรียบร้อยครับอย่างนี้นี่โอกาสที่จะขึ้นเป็นนำมาจ่าฝูงเหมือนเดิมไม่มีแล้วทีเดียวทงมังรุกรออยู่ข้างหน้าเอาพยายามแทงซ้ายขึ้นมาแทงหน้าขึ้นมาอีกนิดแหม่ขออีกสักรอบนึงหน้าเรียบร้อยครับอันดับที่1เป็นของธรรมจักรบุญชูเข้ามาเลข84ที่2 47ครับจารวิทย์พลยศที่3หมายเลข19ครับโอ้โหภูดิษฐ์สุขเจริญครับแล้วก็หมายอันดับที่4หมายเลข9อาชิพลบุตราวงอันดับที่5เป็นของกติกาอุนโพครับแล้วก็ผลการแข่งขันนี่หลังจากโอ้โห2คันนี่หมายเลข19ภูดิษฐ์สุขเจริญกับหมายเลข311กติกาอุนโพนี่วิ่งทะลุครับ1นาที12ก็ต้องปรับขึ้นมาจุงอาสาครับเพราะฉะนั้นนี่ที่1เป็นของธรรมจักรที่2จารุวิทย์ที่3เป็นของอาชิพลอันดับที่4เป็นของปรีชาแม่ส้มหล่นครับแล้วก็ที่5เป็นของวนิดาเสือสวยครับแม่เรียบร้อยครับโอ้โหส้มหล่นครับอย่างนี้นี่ครับผลดีของธ
Time Ranking ครับมาดูอีกรุ่นหนึ่งครับรุ่นนี้ X-Max ครับเป็นรถที่ยอดนิยมยอดนิยมของ Yamaha อีกโอ้โหยอดขายได้ทะลุทะลวงเลยครับยอดจองนี่ในรุ่นนี้มีรถมากถึง21คันด้วยกันครับแข่งกันหมด8รอบสนามเหมือนเดิมเสือสินก็แข่งรัดอยู่ตรงนี้ครับอย่างที่บอกนะครับนักแข่งนี่เป็นมือใหม่ๆล้วนๆเท่านั้นเท่านั้นครับเอาละมาดูครับอย่าลืมนะมีทําแรงกินครับ1นาที24ต่อรอบนี่ใครขับน้อยกว่า1นาที 23.99 ในทะลุแน่นอนแพ้ฟาวแม่รุ่นเมื่อกี้ก็แพ้ฟาวไป2คันครับแม่เข้าที่3มาเข้าที่5โอ้โหแม่ข้างหลังนี่ส้มหล่นเลยครับเอาละตอนนี้หมายเลข22นี่แต่รงวิทย์ประเสริฐศักดิ์นี่มาในเรื่องของสต็อกครับ X-Max Stock ครับแม่เวลาต่อรอบนี้ยานะครับยานะครับทะลุนี่ยุ่งเลยทีเดียวเอาละยังน้ำอยู่ครับมีหมายเลข99นี่อุดมศักดิ์พรหมนพนี่ทำอันดับที่2ครับแล้วก็หมายเลข161ครับ161นี่มาจากไหนกันนี่โอ้โหมาไกลครับสุขเลิกแสงจริงครับแสงจริงนี่สติงลึกได้แค่ไหนคือจะจริงได้แค่ไหนไม่รู้โอ้หมายเลข161นี่มาดีครับเมาและนี่คุณนี่ครับอยู่ที่3ครับในขณะที่4นี่เป็นของรถหมายเลข27ครับหมายเลข27โอ้โหเวลาเล็กกว่ารอบนี้พลิกไปพลิกมาตลอดนะกลุ่มหลังนี่27สุภโชคแสงจริงแสงจริง2คนเลยครับสุภราชแสงจริงกับสุภโชคแสงจริงสงสัยพี่น้องกันแน่เลยคุณนี้เอาละไม่พี่น้องไม่พี่ลงสนามแล้วไม่มีพี่มีน้องแล้วครับโอ้สุภเลิศหมายเลข161ครับสุภราชครับโอ้ยล้มครับท่านผู้ชมครับโอ้โหไม่มีปัญหาครับเอาลุกขึ้นมาใหม่ครับสู้ครับยังสู้อยู่ดูภาพช้าครับนี่ล้มเองสไลด์ครับแถท้ายสะบัดไปนิดเดียวครับโอ้ตรงนี้บอกแล้วครับโค้งร้อยอานี่อยู่เทินหลังเขานี่ปีลาดิโทปรับเชียนจริงๆเอามาดูครับ22ยังเหมือนเดิมครับหมายเลข22นี่ดำรงฤทธิ์ประเสริฐศักดิ์นี่ยังเป็นจ่าฝูงยังเหมือนเดิมครับเอาพักกันสักครู่เดี๋ยวเรามาชมกันต่อครับรายการโบออสติสนำเสนอโดยเบรกอย่างมั่นใจใช้คาลิเปอร์ลาสต็อปใหม่จัดทั้งข้างนอกทั้งข้างในทุกอย่างนี่ใหม่จ้ะเฟรมใหม่ที่เบาขึ้นไม่มีอะไรหนักสกูปปี้ดีไซน์ใหม่ทุกคนตะลึงเงียบสงัด All New Scoopy Fun District มันส์ให้สุดเวรายการ World Speed นำเสนอโดยแว็กวันผลิตภัณฑ์คาแคร์ของคนรุ่นใหม่คิงเซนร่าเหมาะความพร้อมถนอมบรรยากาศกลับมาชมกันต่อครับโอ้ตอนนี้ครับหมายเลข99กับหมายเลข22หมายเลข50นี่อยู่อันดับที่3 99กับ22นี่กำลังแย่งชิงอันดับที่1กันอยู่นี่99 22 99ยังนำขึ้นนำแล้วตอนนี้โอ้โห99อุดมศักดิ์นี่ในขณะที่หมายเลข22ดำรงฤทธิ์นี่แม่อยู่จากฝูงขึ้นจากฝูงอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็ลงมาอยู่อันดับที่2แม่99นี่อุดมศักดิ์ขึ้นมาอยู่อันดับที่1 22นี่ดำรงฤทธิ์ประเสริฐศักดิ์นี่พยายามที่จะเอากำลังจากฝูงขึ้นมาพยายามอยู่หลายรอบเหมือนกันได้ไหมยังไม่ได้ครับโอ้ยเอาละดูตรงนี้ครับอุดมศักดิ์ติดเต้นแม่มติดเต้นเหนียวแน่นจริงๆในขณะที่ดำรงฤทธิ์ประเสริฐศักดิ์นี่พยายามเอาตำแหน่งขึ้นมาแล้วครับ22ขึ้นมาแล้วครับ99ตกไปอยู่อันดับที่2เหมือนเดิมแม่คู่นี้มันจริงๆครับ1กับ2นี่เอาละจะเอาคืนไหมจะเอาคืนมาโอ้ยนี่ไงเรียบร้อยโอ้โหล่วงครับตอนนี้ครับโอ้โหเสร็จครับตรงนี้ไม่มีปัญหาครับหมายเลข95ครับมนตรีครับหมายเลข27โอ้โหล่วงกันละนาวเลยครับตอนนี้นี่โอ้โหหลายตลบกิ้งๆๆมาดูครับหมายดูหมายเลข99ดี
ยังเป็นผู้นำ50ขยับขึ้นมาหมายเลข203ตัวนี้ขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่2แล้วโอ้โหตำแหน่งนี้สับเปลี่ยนตลอดเวลาครับท่านผู้ชมครับไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาใดๆหมายเลข72นี่กฤษดาสังกรสิริสกุลนี่อยู่อันดับที่5ตอนนี้อยู่อันดับที่5ในขณะที่มิตรต่างชาติครับเชนยูรีหมายเลข3นี่อยู่อันดับที่6แต่ผู้นำนี่ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นของหมายเลข99เหมือนเดิม99โอ้เหนียวแน่นเหนียวแน่นจริงๆเอาละ8รอบสนามนี่ถามแรงกิ้งอย่าลืมมา1นาที24ยังไม่มีใครพลาดครับยังมีใครพลาดครับที่1นี่หมายเลข99วิ่ง1นาที29โอ้โหถามแรงกิ้งมันกดไปเยอะจริงๆ72ยังอยู่ครับกฤษดายังอยู่นี่นี่หมายเลข29สุริยาสิริชัยตอนนี้อยู่อันดับที่4กรวิทย์สง่ารูปหมายเลข50นี่ยังอยู่ที่5ที่3ครับโอ้โหโอ้โหตำแหน่งนี่ขึ้นลงขึ้นลงตำแหน่งเปลี่ยนทุกรอบเลยครับท่านผู้ชมครับเอาละใครดีใครอยู่ครับ8รอบสนามครับมันงวดเข้ามาแล้วครับปลายเกมมาปลายเกมอย่างนี้นี่99ว่ายังไงยังเหนียวแน่นยังเหนียวแน่น203ครับ203เอาละตอนนี้นี่ครับมาดูตรงนี้ครับ22 22 1กับ2นี่ยังไงโอ้โหชนท้ายเลยครับโอ้โหหมายเลข22นำลงฤทธิ์ครับโอ้โหอยู่ที่2ครับหมายชนท้ายหมายเลข99นี่ครับ6คะแนนตีลังกาโอ้ยจำบ้านเลขที่ไม่ได้เลยครับตอนนี้นี่โอ้นักแข่งปลอดภัยไม่มีปัญหาครับอ่าฮานี่คือความใจร้ายกับรอบสุดท้ายแล้วด้วยรอบสุดท้าย99ทำให้หมายเลข203ขยับขึ้นมาอยู่ได้2ครับแล้วก็หมายเลข50ขยับมาอยู่อันดับที่3ตบมือกันเลยครับโอ้ชัยโยโหยิ้วเลยครับโอ้เรียบร้อยครับไม่มีใครทันโลกครับในรุ่นของ Yamaha X-Max นี่ครับที่1เป็นของอุดมศักดิ์พรหมนพครับเรียบร้อยแล้วก็ไพบุญมิตรทอง203ขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่2แหม22นี่เอกเทศเลยเมื่อสักครู่นี้แล้วก็อันดับที่3นี่เป็นของกรวิทย์สง่ารูปนะแล้วก็อันดับที่4สุริยาสิริชัยอันดับที่5เป็นของกฤษดาสังกรสิริกุลครับมามืดขึ้นมาอยู่อันดับที่5ครับเรียบร้อยครับนี่คือ Yamaha X-Max ครับนี่คือการแข่งขัน Yamaha Championship 2021ครับณสนามพิราสเซอร์กิตพัทยาครับรายการ World Speed 9951ของเราจะนำภาพมันอย่างนี้มาให้ท่านผู้ชมชมกันจังจุใจเลยเดียวสำหรับวันนี้ครับเวลาหมดแล้วครับผมชาลวีมาคายพร้อมทีมงานทั้งหลายท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ